ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการหมดวาระของสวนะชวนคุยนะครับไม่ได้ชวนไปดับไฟนะครับชวนไม่ได้ชวนไปดับไฟป่านะครับอันนั้นอันนั้นก็ปล่อยเชียงใหม่ให้พื้นที่เขาร้อนแรงไปฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะแล้วก็ไฟป่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะคะอาจารย์วันนี้ชวนคุยการเมืองหลังจากสวหมดวาระถ้าจะให้อาจารย์มองนะคะมันจะมีฉากทัศน์เป็นยังไงจุดเปลี่ยนจะมีไหมบางคนบอกว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองด้วยครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเอามุมมองในปีกของด้อมส้มก่อนก็ได้ค่ะนะครับปีกของด้อมส้มเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าพรรคที่ท่านรักเนี่ยคือก้าวไกลเนี่ยไม่รอดหรอกนะครับคือโดนยุบแน่นอนค่ะครับแล้วก็แน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าการไปจดทะเบียนพรรคของพรรคใหม่อะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นแต่ปัญหาก็คือว่ามันก็ไม่มีหลักประกันใดๆนะครับที่นิติสงครามแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกกับพรรคใหม่ที่จะตั้งขึ้นค่ะนะครับเพราะว่าในบรรดาของแกนนำของพรรคก็บอกแล้วว่าแม้จะไม่มีก้าวไกลอยู่ใช่ไหมครับก็จะไปมีชื่อพรรคอื่นก็อุดมการณ์เดียวกันก็สืบสานกันไปเรื่อยๆ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 นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันก็จะเกิดการยุบพรรคตามกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะนะครับถามว่าถ้าในมุมของด้อมส้มเนี่ยนะครับจะตัดวงจรนี้อย่างไรนะครับจะตัดวงจรนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวคือว่าก็ต้องมีพวกไปเป็นสวนะครับเพราะว่าสวเป็นผู้ให้กำเนิดองค์กรอิสระค่ะนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับก่อนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณเก๋กับคุณตูนก็คงตามข่าวพรรคก้าวไกลก็ไปยื่นยติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วค่ะฮะคราวนี้ยติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกลเนี่ยครับมันจะสำเร็จได้เนี่ยนะครับเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีสวให้ความเห็นชอบด้วยอย่างน้อย1ใน3ค่ะนะครับนั่นแปลว่าสว200คนเนี่ยจะต้องมีสวที่มาเอาด้วยกับยติแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกหมวดของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับประมาณ70คนค่ะนะฮะคำถามคือถ้าวันนี้พรรคก้าวไกลไม่มีสวเป็นพวกอยู่เลย70คนเนี่ยยังไงก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับต่อให้มีสส500คนต่อให้เป็นรัฐบาลก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสวไม่ใช่พวกเดียวกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยความสำคัญของสวชุดนี้ที่ผมถึงบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยเนี่ยมันคือประเด็นตรงนี้ครับสายอาจารย์หลุดไปแม่กำลังจะไอ้นี่เลยนะคะกำลังจะพูดถึงเรื่องของจุดเปลี่ยนเลยนะคะอาจารย์มองว่าสวชุดใหม่น่าจะมีความสำคัญกับการเมืองหลังจากนี้พอสมควรนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีบทบาทในการเข้าไปเรื่องของการแก้ไขกฎหมายแล้วก็อาจจะต้องใช้ซุ้มเสียงอะไรต่างๆ1ใน3ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์กลับมาแล้วนะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์ต่อเลยค่ะคือเงียบคือการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยได้เนี่ยครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างก่อนว่าโครงสร้างอำนาจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนะครับโครงสร้างอำนาจของเราเนี่ยนะครับองค์กรอิสระหรืออะไรต่างๆนะครับรวมทั้งสวด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการคอนโทรลของสภาผู้แทนราษฎรและก็รัฐบาลค่ะแต่สวเนี่ยนะครับคือจุดกำเนิดแรกนะครับที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนั้นได้นะครับเพราะนั้นการที่จะต้องมีสวสีส้มเนี่ยผมถึงพูดตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าถ้าอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงนะครับหรือด้อมส้มอยากจะหยุดยั้งภาวะนิติสงครามที่ท่านบอกเดี๋ยวก็ยุบพรรคกันซ้ำซากเนี่ยนี่คือวิธีการเดียวนะครับที่ทำได้นะครับแล้ววิธีการนี้เนี่ยนะครับทุกคนที่อายุเกิน40ปี40ปีขึ้นไปก็ต้องตั้งใจจะเข้าไปทำด้วยค่ะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้อง walk in เข้าไปสมัครเป็นสว.นะครับเพราะสว.เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น20กลุ่ม20อาชีพใช่มั้ยครับแล้วก็แต่ละอาชีพเนี่ยก็จะต้องไปเลือกกันเองนะครับนั่นแปลว่าใครอยากเลือกสว.ก็ต้องเข้าไปสมัครสว.ด้วยถ้าอาจารย์มองฉากทัศน์แบบนี้นั่นหมายความว่าจะต้องมีพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ก้าวไกลอย่างเดียวให้ความสนใจกับการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ใช่เยอะพอสมควรทั้งที่จริงๆพรรคการเมืองไม่ควรเกี่ยวข้องกับการเลือกสวนะถูกครับผมกำลังจะพูดอีกมุมนึงด้วยนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยพวกที่เหม็นขี้หน้าด้อมส้มค่ะนะครับพวกที่เหม็นขี้หน้าด้อมส้มเนี่ยครับจะอยู่ขอโทษนะครับจะงอมืองอเท้าอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้เหมือนกันอื
นะครับเพราะถ้างอมืองอเช้าอยู่บ้านเฉยๆท่านก็ได้เห็นสว.สีส้มแน่ๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องหาคนที่มีรสนิยมเดียวกันก็แห่กันลงสมัครสว.นะครับแต่คราวนี้ก็เป็นการลงสมัครสว.เพื่ออะไรเพื่อปกป้องโครงสร้างอำนาจเดิมๆไม่ให้พวกสีส้มเข้ามาเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นแล้วเราจะได้เห็นว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับการเลือกสว.ในครั้งเนี้ยมันมีความหมายทั้งสองกลุ่มค่ะกลุ่มสีส้มซึ่งอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับกับกลุ่มสีอื่นนะครับซึ่งไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับเราจึงเริ่มได้เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏการณ์ความคึกคักของบรรดาผู้ที่จะสมัครสว.เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคึกคักขึ้นตามลำดับเมื่อประมาณเมื่อปี2561 62นะครับตอนเรามีการสมัครสว.กันรอบแรกเป็นการทดลองเลือกกันเองมีผู้สมัครทั้งประเทศแค่ 7,000 กว่าท่านครับค่ะแต่ตอนนี้นะครับนับตั้งแต่มีการออกระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งสว.จนถึงวันนี้ตอนนี้ทะลุ 200,000 ท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนว่ากว่าจะถึงวันที่พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสว.ออกนะครับคุณตูนครับคุณเก๋ครับผมเชื่อว่าจะมีผู้ที่ walk in เดินเข้ามาสมัครนะครับเป็นสว.เนี่ยผมเชื่อว่าทะลุ 300,000 แน่นอนกกต.ให้กกต.คาดการแค่แสนเดียวเองนะอาจารย์บอก 300,000 เลยเหรอใช่ครับเดิมน่ะคาดการว่า 100,000 นะครับแล้วถัดมาอีกประมาณ10วันท่านก็บอกเองว่าตอนเนี้ยทะลุ 200,000 แล้วนะครับแล้วพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับผมมั่นใจพฤษภาคมนี้ผมมั่นใจว่าทะลุ 300,000 แน่นะครับแต่ข้อสังเกตของผมก็คือว่าแต่ความตั้งใจในการที่เข้ามาเป็นสว.นะครับก็ต้องบอกว่าพวกที่เป็นสีส้มเนี่ยเขามีความตั้งใจแรงกล้ามากกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่เป็นวิธีการเดียวที่จะหยุดยั้งนิติสงครามซึ่งด้อมส้มเขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องแบบนี้ค่ะนะครับแล้วประกอบกับกระแสเรื่องการตัดสินยุบพรรคก้าวไกลซึ่งทุกคนก็รู้ว่าโดนยุบแน่ๆนะครับต่อให้ไปย้ายไปกี่พรรคจดทะเบียนชื่ออีกกี่หมื่นพรรคก็จะโดนยุบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นวิธีการเดียวที่จะตัดวงจรนี้คือการต้องไปเป็นสว.สีส้มนะครับผมเรียนย้ำนะครับว่าคุณตูนครับคุณเก๋ครับคำว่าสว.สีส้มไม่ได้แปลว่าพรรคการเมืองหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยส่งผู้สมัครเพราะสว.เขายุ่งกับการเมืองไม่ได้ค่ะนะครับแต่ลองเอาเปรียบเทียบดูก็ได้ว่าตัวเลขสมาชิกพรรคก้าวไกลตามกฎหมายเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ100,000ค่ะแต่คนเลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยมีอยู่14 ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีคนอีก13 ล้านคนเกือบ14 ล้านเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะลงสมัครสว.เป็นสว.สีส้มได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแต่ความคิดเขาเหมือนกับพรรคก้าวไกลนะครับขณะเดียวกันพวกสีอื่นก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นสีอย่างรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยกระทั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับรับรองว่าคนที่คิดคล้ายๆพรรคเราเนี่ยนะครับลงสมัครสว.แน่นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าแต่ด้วยสถานการณ์นะครับที่มันมาเข้าทางพวกสีส้มก็คือ1นะครับเขาเนี่ยจะโดนยุบพรรคแน่ๆถ้าไม่ตัดวงจรการยุบพรรคนะครับนิติสงครามนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือตามล้างตามผ่านเข้าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตอบโต้ปฏิบัติการนี้แล้วก็2นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่พวกสีส้มเพิ่งเสนอเข้าไปเนี่ยนะครับที่บอกว่าแก้ได้ทุกหมวดอะไรเนี่ยนะครับมีทางทำได้มีวิธีเดียวครับก็คือว่าต้องได้สว.มาหนุนช่วยอีกอย่างน้อย70 เสียงไม่เช่นนั้นก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับเอาแค่2เรื่องนี้นะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าแพชชั่นหรือความตั้งใจของพลพรรคสีส้มเนี่ยเขาก็จะเข้มข้นกว่าสีอื่นๆในการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ครับค่ะนั่นหมายความว่าการเมืองหลังจากนี้ที่สว.หมดวาระก็อาจจะได้เห็นแนวโน้มสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสนามเรื่องของการเลือกตั้งสว.จะดุเดือดมากนะคะเพราะว่าทุกคนทุกพรรคก็อาจจะต้องมาโฟกัสตรงนี้นะครับค่ะว่าทันทีที่สว.เลือกตั้งเรียบร้อย2 เดือนนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดการคือเกิดสว.สีส้มนะครับคุณตูนคุณเก๋ค่ะคำว่าสว.สีส้มคือพวกที่มีความคิดเดียวกับก้าวไกลเนี่ยเข้าไปยึดสภาสูงได้เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นแน่ๆ3 เหตุการณ์ค่ะค่ะอะไรบ้างคะเหตุการณ์ที่1 นะครับรัฐบาลเนี่ยจะทำงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่านอกจากจะเจอฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องมาเจอฝ่าย
ที่ไม่ใช่พวกเดียวกับรัฐบาลในวุฒิสภาด้วยนะครับแล้ววุฒิสภานะครับทำไม่ได้อย่างเดียวก็คือเลือกนายกแต่การตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมตินะครับการตรวจสอบโดยกรรมธิการนะครับหรือการยื่นตรวจสอบผ่านองค์กรอิสระต่างๆวุฒิสภาทำได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะเผชิญความยุ่งยากทางการเมืองเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะสวไม่ใช่พวกรัฐมนตรีนะครับจะไม่ไปตอบกระทู้จะบิดพลิ้วเนี่ยไม่ได้แล้วค่ะนะครับจะผ่านกฎหมายสักฉบับนึงตอนถ้าอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอ้าวมติวิปให้ผ่านรัฐตีก็สบายใจแต่ถ้าสวไม่ใช่พวกนะครับต้องไปขอเสียงสวด้วยนะครับเพื่อผ่านกฎหมายเราก็ได้เห็นแล้วว่างานของรัฐบาลเนี่ยในทางการเมืองก็จะหนักมากขึ้นค่ะนะครับเรื่องที่2นะครับเราก็จะได้เห็นการจัดระเบียบองค์กรอิสระครับนะครับคุณตูนครับคุณเก๋ครับทีนี้เนี่ยนะครับจะมีกรรมการองค์กรอิสระหลายองค์กรนะครับหมดวาระตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นปปช.และองค์กรอิสระองค์กรอื่นๆแน่นอนว่าสมมติว่านะครับสมมติว่าปปช.นะครับจะต้องหมดวาระอีก3ท่านนะครับนั่นก็แปลว่าวุฒิสภาสีส้มเนี่ยก็ต้องหาคนไปเป็นปปช.เนี่ย3หนค่ะนะครับพอเข้าหากันได้หนละ1คนหนละ1คนหนละ1คนนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันองค์กรอิสระอื่นๆนะครับถ้าหมดตามวาระทางกฎหมายก็ต้องหาคนใหม่เข้าและแน่นอนครับคนที่สวชุดใหม่สีส้มจะหาเข้าก็ต้องมีรสนิยมเดียวกับสวสีส้มค่ะนะครับเราจะได้เห็นการจัดระเบียบองค์กรอิสระอันนี้ชัดเจนแล้วอันที่3นะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยยื่นเข้าไปแล้วนะครับถ้าสวเป็นสีส้มนะครับเราก็จะได้เห็นร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับก้าวไกลซึ่งแก้ได้ทุกหมวดเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการการพิจารณาของวุฒิสภาด้วยนะครับเพราะเงื่อนไขเดียวก็คือว่าก็จะต้องได้รับการเห็นชอบจากสวเนี่ย1ใน3ค่ะนะครับเพราะนั้น3เหตุการณ์นี้เนี่ยล้วนแต่เขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยด้วยกันทั้งหมดเลยครับแล้วถ้ามีสวสีส้มเกิดขึ้นแต่ไม่ถึง70เสียงล่ะคะครับผมครับก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเริ่มจากสมมติมีสวสีส้มเริ่มจาก50คนค่ะนะครับมีเป็นก้อนอยู่แล้ว50การจะเพิ่มจาก50เป็น100เนี่ยมันเรื่องง่ายนิดเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยโดยสภาพเนี่ยมนุษย์เนี่ยชอบการรวมกลุ่มนะครับแล้วสวเนี่ยนะครับต่างที่มากันต่างกลุ่มอาชีพกันดังนั้นถ้ามีสวเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่รวมกลุ่มทางความคิดควบกันอยู่แล้ว50เนี่ยการที่จะไปดึงเพื่อนเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยนะครับเอาให้ถึง100เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องง่ายดายมากค่ะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งซึ่งสวชุดเก่าเนี่ยเขาก็กังวลอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาผมพูดเรื่องสวสีส้มเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่ามันมีแนวโน้มสูงมากที่จะเกิดขึ้นแล้วผมลืมพูดไปอีกเรื่องนึงนะครับกระทั่งตำแหน่งข้าราชการระดับสูงในกลไกบริหารนะครับเช่นตำแหน่งเลขาธิการกฤษฎีกาหรืออัยการสูงสุดเนี่ยตำแหน่งพวกนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภานะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยากรณ์ได้ว่าถ้ารัฐบาลนะครับเสนอข้าราชการตำแหน่งระดับสูงนี้นะครับแล้วไม่ตอบโจทย์สเปคสวสีส้มยังไงสวเขาก็ไม่วกเขาก็ไม่ผ่านให้พอไม่ผ่านให้เนี่ยนะครับมันก็ทำงานลำบากและก็จะต้องรักษาการกันยาวซึ่งก็จะทำงานจะไม่เต็มร้อยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเป็นอัยการสูงสุดเป็นกฤษฎีกาซึ่งมีหัวคิดก้าวหน้าคนมีอำนาจเดิมซึ่งต้องรักษาโครงสร้างอำนาจเดิมก็ลำบากอีกค่ะนะครับเพราะนั้นเราจึงได้เห็นว่าถ้าสวเป็นสีส้มนะครับซึ่งแนวโน้มที่ผมเคยทำนายไว้เคยวิเคราะห์ไว้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเนี่ยนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยของแท้นะครับอันนี้ของแท้ค่ะอาจารย์คะถามหน่อยค่ะอย่างสวชุดใหม่ที่จะเลือกตั้งกันเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้มาประมาณสักกรกฎานะตามไทม์ไลน์เขายังมีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะชุดใหม่นี้แต่ครับแต่ไม่มีอำนาจโหวตนายกเนี่ยแต่อำนาจอื่นก็ล้นเหลือครับผมถึงได้เรียนไงครับใครเป็นรัฐบาลนะครับถึงสวชุดนี้จะไม่ได้โหวตนายกแต่ถ้าไม่ใช่คอเดียวกันกับรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลเหนื่อยทุกรัฐบาลครับกล้าพูดเลยอันนี้ถือว่าเป็นฉากทัศน์ครับเอาอย่างน้อยๆเลยนะครับคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะมาใช้เหตุข
ขอลาโน่นลานี่ไม่ไปชี้แจงในสสน่ะท่านอาจจะคิดว่าเสียงท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านทำได้แต่พอมาถึงวุฒิท่านทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะถ้าท่านทำนะครับเดี๋ยวต่อไปเขาจะตอบโต้ท่านด้วยเรื่องอย่างอื่นเช่นไม่ผ่านกฎหมายแล้วถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะครับคราวนี้รัฐบาลหลอนแน่นะครับเราอย่าลืมนะครับว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกฎหมายซึ่งเผลอๆเนี่ยจะลากไปถึงสว.ชุดใหม่นะครับแล้วเราลองคิดดูว่าถ้ากู้เงินผ่านสส.แต่ไม่ผ่านสว.เนี่ยรัฐบาลจะเป็นลมขนาดไหนนะครับได้ได้อาจารย์ทีนี้เหลือเวลาอีกสัก2นาทีถามอาจารย์อย่างเรื่องของการสรรหาสว.ชุดใหม่ชุดใหม่นี้เนี่ยจะเหลือแค่200คนแล้วเขาบอกว่าภายใต้กติกาที่ค่อนข้างที่จะโอแบบยากเหมือนกันนะมันต้องไขว้มันอะไรซับซ้อนอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงข้อดีข้อเสียผมคิดว่ามันไม่ซับซ้อนนะครับที่เราซับซ้อนเพราะเราไปชินกับการเข้าคูหากาบัตรครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าคนซึ่งเขาผ่านการเลือกแบบนี้บ่อยๆเอาพูดง่ายนะครับอย่างสหภาพแรงงานเขามีการเลือกตั้งกรรมการสหภาพการเลือกตัวแทนลูกจ้างนะครับหรือครูเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ซับซ้อนวิชาชีพอื่นๆเวลาเขาเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพเขาก็ใกล้เคียงกับระบบนี้นะครับแต่ระบบเนี้ยผมยืนยันได้ว่านะครับเป็นระบบที่จัดตั้งนะครับจัดตั้งด้วยเงินด้วยทองเนี่ยลำบากมากโอเคเพราะนั้นสวเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอสมัครผ่านวิชาชีพตัวเองแล้วอ่ะมันต้องมีการไฝ่สายแล้วไฝ่สายทั้งระดับอำเภอทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับเรียกกันง่ายๆว่าถ้าคนที่ไม่ใช่มีคนที่เป็นความคิดเดียวกันอยู่ต่างสาขาอาชีพเดียวกันเนี่ยโอกาสจะจัดตั้งกันแบบจ่ายตังค์กันแบบที่เคยคิดกันเนี่ยยังมองไม่เห็นประสิทธิภาพมันไม่ได้แปลว่าไม่มีใครทำนะครับมีคนทำแน่ๆแต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพได้ค่ะแหมเวลาจำกัดอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ได้ครับคุณเก๋ครับค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ